ว่าผมมีลูก4คนทีนี้อาราฟานี่ลูกชายคนเดียวได้ลูกชายคนแรกปุ๊บดีใจคือว่าอาจจะเป็นทายาทของเราสืบทอดไปนามสกุลเรานี่แหละจะไม่หายไปคิดว่าอย่างนั้นนะที่ผิดพลาดหนึ่งความผมไม่มีความอบอุ่นกับลูกนะว่าตอนเราค้าขายเยอะๆนะไม่มีเวลาจะนั่งคุยกับลูกช่วงเวลาเราไม่มีคุยกับลูกมีแต่ว่าให้เงินเพราะว่ากลางคืนแล้วกลับมาก็ดึกเจอมาลูกก็นอนบางทีเราต้องทุกอย่างไปหาดใหญ่ลูกก็ยังไม่ตื่นเวลานั่นแหละเราไม่รู้ว่าลูกเราเป็นอะไรพอรู้มาทีแล้วว่าสายใช่แล้วแก้ไม่ออกที่ตั้งชื่อมูฮัมหมัดคือให้กูว่าอยากให้มันดีนะอยากให้ดีหนึ่งมูฮัมหมัดเอาความเข้มข้นจะเป็นให้เป็นผู้ชายเต็มตัวให้สมชื่อกับนามสกุลการหลงแล้วผมมาช็อกที่ว่าไม่รู้สึกตัวก็เพราะลูกแต่ว่าไม่รู้อะไรมาอยู่ในตัวเขานะมันก็คุณลืมสะเลืออะไรไม่รู้ตัวนั่นแหละมันก็ตัวอะไรเข้าในร่างเขานะทีนี้วันนั้นบังเอิญนะผมมีญาติอยู่ที่แถวตะยมมัดนะเขาไปทำงานหากินแต่ที่จริงคนแถวเขาตูมนี่แหละบันทึกจะทำยังไงโอ้ปอนเนาะนี่บาบอนี่อย่างนี้นะเราไม่รู้จักไม่เป็นไรเดี๋ยวก็โทรบาบอจะรับไหมทีนี้บาบอก็แบบ50-50จะรับไม่รับนั่นแหละเพราะว่าไอ้ฟ้านี่มันใหญ่แล้วอายุก็เกือบเท่าไหร่29ประมาณนั้นแหละ29หรือ28ประมาณนั้นผมถามว่าจะไปไหมไปทันทีพาไปเลยพอพาเราก็ดีใจบาบอแล้วเพราะว่าเราหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงมันจุดที่เขาเปลี่ยนเนี่ยตั้งแต่ไปอยู่ปอนเนาะมานี่แหละคือว่าคนเราถ้าฟังลึกศาสนาจริงๆนะศรัทธาดูความบริสุทธิ์ 100% นะคนนั้นจะไม่ทำชั่วเลยวันที่เขาลงจากรถมาสลางกับพ่อก็จูบนี่ก็เมื่อกี้น้ำตาจะไหลวันนี้ดีใจวันข้างหน้าผมก็ยังไม่รู้อะไรจะเกิดใครจะไปคิดอายุป่านนี้มันจะกลับมาแต่ขอวิงวอนดออาว่าให้เขาให้เป็นคนดีมากๆผมก็ไม่มีอะไรบางปลายยุคก็ใจนี่เสียก็จะไปเมกะแค่นั้นไม่มีอะไรก็อยู่อย่างนี้แหละขอว่าให้ลูกชายเราก็ให้เป็นคนดีเคยมาเลยนะเขากลัวยาลาใช่ไหมอ่ะคนที่เคยมาเขาชิมยาลาสบายไม่มีอะไรที่แต่ว่าถ้าเกิดก็เกิดใช่ไหมเกิดเป็นช่วงนึงไม่มีที่เราเช่าบ้านก็ไม่มีอะไรที่
ามนี่43ปีแล้วที่นี่ทีเดียวแหละที่เลี้ยงลูกได้10คนเริ่มพ.ศ.18พออยู่กับอายก็ได้กับอายก็ขายเลยขายซุปเลยได้ก่อนถ้าขายที่แค่ริมถนนไม่มีเป็นแผงลอยแบบเล็กๆพอดีอันนี้ก็เปิดเป็นร้านหมดแล้วเดี๋ยวนี้เด็กเรียนนี่แกแบบตามเพื่อนนั้นแล้วก็ตอนเล็กก็เกลียดเรียนนะเรียนไม่ได้มันบอกว่าเรียนไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเลยรู้หลายคนนั้นเอาไม่อยู่มะก็เป็นคนไม่รู้เรื่องมะเอาทำงานเลี้ยงลูกอย่างเดียวมะก็เรียนไม่เป็นตอนเล็กท่านตอนเล็กไปอยู่ปอนดอนั่งเตะตอนเล็กต้องเรียนให้ดีเลยนะเรียนให้จบเลยนะพอจะกลับบาบอว่าพ่อแม่กลับให้หมดเลยให้ตอนเล็กอยู่กับบาบอแล้วก็ตอนเล็กก็ไม่ได้ว่าอะไรทีอ่ะก็อยู่บาบอถ้าอยู่กับบาบอแล้วให้ครบ40วันเลยนะแล้วมากลับมาว่าขอให้บาบอเอาตอนเล็กอยู่ก็แล้วกันให้ครบ40วันก่อนจะอยู่บาตอนเล็กนี่เป็นยังไงบ้างพออายุ40วันแกมากลับมาแกเห็นบอกสดชื่นอยู่นะสดชื่นขึ้นดีกว่าเดิมดีกว่าอยู่ที่บ้านเราอยากจะเป็นให้ลูกเป็นคนดีใช่ไหมแม่ก็ถ้าลูกเป็นคนดีแม่ก็ภูมิใจด้วยหมาก็แก่แล้วหมาจะไม่รู้ไม่มีใครเลยในบ้านเรียนถึงแบบอะไรกีตาร์กรออันแบบนี้ไม่มีคนที่บ้านไม่มีแกมีอะไรแกกลับมาปรึกษาแม่ว่าแม่ถ้าจะละหมาดหัจญับละหมาดอะไรละหมาดอะไรแกสอนทุกอย่างแกบอกให้ลูกถูกคนให้สบายได้ยังไงแม่บอกแล้วบาบัวบอกแบบนี้แกก็บอกตลอดเลยมะบอกค่ะตื่นกลางคืนเลี้ยงต้องละหมาดฮิญาบด้วยนะจะให้บ้านเราสบายเพราะว่าพี่น้องหลายคนมะจะเอายังไงบอกว่าน่ามะจะให้สบายนั่นแหละAllahu Akbar.
udah ada dalam baca 100 lebih ni. Boleh kata kalau 100 lebih ni, tak ada serai kali hak tak tepuh. Tiba-tiba apa boleh kita pergi terima? Tak boleh kira kalau kita tak terima budak ni. Biar nak terima. Kalau kita tak heret budak ni jadi betul, tak sifat betul, biar nak sifat ni malah tak silaka. Budak ni ni, wuk ada juga ada. Orang lain ni kalau tak ada wuk pahak tak sah. Kita apa tak apa, asal budak ni jadi orang betul ya. Pahala ni ni kalau tak hilang lah budak-budak ada lah ponok ni kalau tak hilang, kalau 1% tak ada lah 30% lagi tak hilang. Ngaku selalu. Tak ada lah 30% lagi tak hilang. Lepas tu banyak lah 70% ni hilang budak ni. แต่ตอนเช้าเด็กก็จะตื่นสุบุที่5จะปลูกกันเรียบร้อยแปลงฟันทำธุรกิจเรียบร้อยเสร็จก็จะมาที่มัสยิดยะมออ์พร้อมกันหลังจากที่ยะมออ์พร้อมกันเสร็จเด็กก็จะอ่านกุรอานหลังจากอ่านกุรอานเสร็จจะเป็นเวลาพักตามที่อาศัยเพื่อเด็กจะได้ไปทานกาแฟไปทานอาหารเช้าพอเข้าเวลาตี8กว่าก็จะมีการเรียนการสอนต่อถึงตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าbudak kau lah bonok budak biasa ni aku gerak. Nah, duk dengan mak pok ya ya biasa tenang dak mak pok ya. Nah, ya biasa akak jebu kau lah nak tel dak. Semua ya berlaku. Wak apa weh? Karena ibu apa ya ya tahu tanah ya ya baik kain mak pok ya. Nah. Kenapa dak ya baik kain? Yo ku, yo segala-gala. Bahawa bawa boleh buat, boleh duduk, boleh hilang, boleh pun. Baik. Baik. Lepas tu salah. Maaf. Ambil rana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia ada di kita tadi. Dia ada di tu untuk hak-hak boleh buat kira kata Rasulullah jaya dak dulu. Ya 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 belah Rasulullah dulu ya belah budak supan ni kau kaya belah tu lagi. Bawa apa? Ya buat baik no ha kita buat baik tu. Supo-supo budak dak baca sangi ya tanah. Okey, minta maaf selalu Nabi Apeng. Ha. Ha. Kena tak? Jawab dengan waktu belakang kena tak? ผมก็เคยคุยกับบาโบว่าบาโบไม่ท่านไม่กลัวชื่อเสียงฮะท่านบอกว่าชื่อเสียงไม่ได้พาเราไปแต่ถ้าเราเอาเด็กพวกนี้มาเป็นคนดีได้เนี่ยสำคัญที่สุดทุกคนนะครับต้องเจอปัญหาอุปสรรคอยู่ที่เราจะรับจะสู้ไหมแล้วปัญหาอุปสรรคผมคิดว่ามันมีไว้
ท้าทายคือว่าเราต้องทำอ่ะคือเรามาเรียนพอเรามาอยู่ที่จุดนี้แล้วศาสนาเราต้องทำที่เราทำก็คืองานศาสนาคือทำยังไงที่จะให้เด็กคนนี้เป็นคนดีแน่นอนถ้าเด็กคนนี้ไม่มีศาสนาไม่มีที่เกรงกลัวเขาเดินทางไม่ถูกทางแน่ผมเชื่อคือผมประมาณชอบเที่ยวไม่กลับบ้านไม่กลับอะไรแต่แกไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เลยแกส่งมาปอนเนาะไงพี่อยากให้เรียนอยากให้มีทั้งด้านศาสนาไงความรู้อย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าผมอยู่บ้านผมไม่ค่อยติดบ้านเที่ยวไม่กลับมาเป็นอาทิตย์ก็ได้เป็นเดือนก็ได้ผม13ปีผมก็เที่ยวและเป็นกลับไม่กลับบ้านเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็มีพี่แกบอกพังๆอย่าทำอย่างนี้สงสารแม่นะกลางคืนนั่งรอนั่งตามหาเพราะว่าตอนเช้าก็ตื่นขึ้นมาต้องทำอะไรอีกต้องออกไปทำงานออกอะไรติเพราะแกไม่ได้นอนเหมือนกันนะพี่นะคอยนั่งคอยลูกรอกลับมาเปิดประตูอะไรประมาณนั้นนะพี่ก็เลยคิดว่าเอออย่างนี้พูดพังๆแกก็ร้องพังๆแต่ผมอยู่ตอนหน้าเขาอ่ะผมก็ซึ้งไงรู้สึกว่าท้อไม่เอาอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดไปมาก็อยากจะกลับตัวพี่ก็เราเที่ยวมาเยอะแล้วเสพเพมาเยอะแล้วพี่ละถ้าย้อนไปที่ผ่านมานั้นคือว่าเรานี่เคยผิดพลาดอย่างโน้นอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็กว่าจะมายืนได้ก็ต้องใช้เวลาถ้าอายุประมาณเนี้ย30ประมาณเนี้ยถ้ายังไม่เปลี่ยนบทบาทของการเป็นอยู่แบบเก่าๆนิสัยที่ว่าไม่ดีก็ยากที่จะกลับมาเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วเหมือนที่เขาว่าแหละไม้แข็งนั้นดัดยากหน่อยไม่ดัดง่ายที่นี่เขาจะเป็นระบบที่ใช้เด็กมาพักอยู่ที่นี่เด็กไปกลับคือจะไม่มีคือระบบการบริหารของเราถือว่าเรารับเด็กที่มาที่นี่คือตามความสามารถของเราดูแลเขาทั่วถึงแต่ที่นี่ที่ทำว่ารับเฉพาะเด็กอยู่ในปอนเนาะคือดูแลทั่วถึงแล้วก็เด็กตอนมาแรกๆจะไม่รู้จักไม่คุ้นเคยแต่เวลา 2-3 วันเราอยู่ในรั้วถ้าเราไม่พูดคุยกันแล้วเราจะคุยกับใครโดยเฉพาะสังคมของเราขนาดนี้เราถือว่าในการพูดคุยง่ายกว่าเมื่อก่อนโดยเฉพาะสังคมเล็กๆอย่างสถาบันแห่งนี้คือจะเข้ากันได้ดีจะมีอะไรกันช่วยอย่างเช่นแต่ละปอนเนาะอย่างเช่นการจัดทำอาหารเรื่องการกินการนอนก็จะมีการช่วยตักน้ำอะไรเขาจะแบ่งหน้าที่แต่ละคนของช่วยซึ่งกันและกันถึงทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ก็คือทำให้ซาบซึ้งในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมเกิดในปอนเนาะโตในปอนเนาะแล้วก็เรียนหนังสือในปอนเนาะก่อนที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วในขณะที่โตในปอนเนาะนี่ก็ไปเรียนป.4ที่โรงเรียนวัดซึ่งอยู่ใกล้ๆปอนเนาะเพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสได้เรียนรู้ความแตกต่างแล้วก็ในส่วนซึ่งคล้ายคลึงในเรื่องของการปฏิบัติค่านิยมค
ความถูกต้องความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ศาสนาต่างๆก็สอนคล้ายๆกันasa ada pondok ada gari ingat rumah. Aku rasa nak klik learning tak rasa nak klik nak lah. Dek rasa tak nak duduk sini lama ada? Rasa ada lama. Lama apa dah? Bagus lah. การศึกษาในสมัยก่อนนะก็คือการศึกษาทางด้านศาสนาการศึกษาที่พ่อแม่ส่งลูกไปเรียนในสำนักที่มีผู้รู้สอนอยู่ในสำนักของตัวเองในบริเวณชุมชนของตัวเองก็คือปณะนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในสังคมพุทธก็ไปฝากฝังไว้ที่วัดบวชเรียนที่วัดทางฝ่ายอิสลามก็ส่งไปที่ปณะไปเรียนหนังสือที่ปณะเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องกิจกรรมกิจการการปฏิบัติภารกิจทางด้านศาสนากับโต๊ะครูปณะbelum pada ke ponok tu dah ada dah ngaji di tok guru kampung ke dah boleh boleh dapat ilmu tok gi ngaji lagi tu nak esok nak gi tu petai tu mari duk dah buat baik sini dah dah buat baik nak tok baik tu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  nak buka ponok dah lepas tu dah buat apa lagi dah kita gi dah kita duk tak nak buka ponok dah sini dah buat apa lagi kita gi tak ngaji ได้รับการสั่งสอนฝึกอบรมให้เป็นคนที่ปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำเรียนรู้เข้าใจหลักคำสอนแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรับผิดชอบในครอบครัวความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันแล้วก็ความมุ่งมั่นความพยายามที่จะเรียนรู้หาความรู้ใส่ตัวไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อที่จะรับใช้สังคมรับใช้ประเทศชาติสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ได้รับเป็นค่านิยมมาจากปณะปณะสอนอะไรกันบ้างมันจะมีทั้งหลักศาสนานะครับการปฏิบัติการอยู่ร่วมกันหลายอย่างนะที่เข้ามาแล้วได้ดูได้เห็นโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคัมภีร์อัลกุรอานประมาณนี้นะครับเรื่องของศาสนาที่ถูกต้องโดยทั่วไปปณะก็คือเป็นสถานที่ว่าสอนหนังสือนะคะตามที่เคยสัมผัสมาที่อยู่เคยพบกับปณะนะไม่ได้พบว่าเขาจะใช้สอนเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงเลยอ๋อไม่รู้ก็มานั่นเพราะว่าไม่ได้ไปเลยไม่รู้เองผมก็คนนครเนาะเพิ่งย้ายมาเนี่ยไม่เคยไปแต่ว่ารู้ว่าเด็กปณะเคยมาซื้อของที่ร้านอะไรเนี่ยป้าก็มีถามนะเขาบอกเกี่ยวกับศาสนาแบบนี้เขาก็สอนดีนะเขาบอกเราต้องมีไอ้
ขาก็มีพระเจ้าอะไรเนี้ยปอนเนาะนะพูดถึงว่าเออป้าก็ไม่เห็นมีอะไรนะแต่ไม่ได้โทษปอนเนาะเลยปอนเนาะนี่เด็กก็มาซื้อของที่ร้านอะไรนี้ก็ไม่มีอะไรคือการโลแบบเป็นการดูซ่ากันเหมือนท่านของเด็กมุสลิมแต่มุมมองของชาวบ้านตัวไปเขาก็มีศาสนาคติไม่ตรงกันอยู่เดียวแต่ว่าเรื่องลวงลึกกันไปเราไม่รู้บอนเนาะสมัยก่อนนั้นสมัยสัก10กว่าปีก่อนนั้น10 12ปีก่อนนั้นจะเป็นอะไรที่เชยมากๆสำหรับความคิดของผมนะตอนนั้นว่ายังเด็กอยู่ไงยัง15เพราะทีนี้ก็เคยบอกแกแล้วตอนจบประถมใหม่ๆว่าแกบอกว่าเดี๋ยวไปส่งบอนเนาะนะผมก็บอกว่าจะไม่เรียนแล้วถ้าแกจะส่งบอนเนาะแล้วแกก็ถามว่าแล้วจะเรียนที่ไหนผมก็บอกว่าจะเรียนที่โรงเรียนธรรมยะลาเพราะว่าเพื่อนๆก็มีเยอะไงพอแต่งตัวเนี่ยผ้าสรงอ่ะเสื้อต๊อบอะไรเนี่ยก็จะไปรุดทันทีเลยพอไปรุดปั๊บก็ถามเออน้องมาจากไหนอ่ะไปทำอะไรพอบอกว่าเรียนปอนอปั๊บปั๊บเขาก็บอกเลยว่าตุ๊กกูสอนให้เป็นเลวไอ้เป็นคนเลวอย่างนั้นเหรอไม่มีหรอกตุ๊กใครสอนให้เป็นคนชั่วมาบอกผมนี่ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية Melaknatkan akan perempuan yang derhaka itu oleh segala malaikat yang berbuat ที่เขาดูว่าไม่ดีเนี่ยส่วนมากเขาจะดูจากภายนอกไงถ้าเขามาอยู่ในภายในแล้วมาอยู่แบบว่าใกล้ชิดอ่ะมารู้กิจวัตรประจำวันทำอะไรบ้างแล้วก็มีเรียนยังไงเขาจะรู้สึกว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองที่เขาเพราะว่าเขามองจากข้างนอกไกลๆอ่ะแต่ว่าเรียนปอนอนี่คือว่าดีคือว่าดีมากๆคือว่าความรู้เราก็ได้ใช่ป่ะแล้วก็หันให้เราเป็นคนที่ว่าจากที่เคยฟุ่มเฟือยเนี่ยจะคิดได้ตรงนี้แล้วก็สอนให้เรารู้จักช่วยตัวเองคือว่ารู้จักหน้าที่ว่านี่เวลานี้เราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยว่ารู้หน้าที่ของเราเวลาผัดไก่ผัดเนื้ออย่างเงี้ยพี่ใส่อะไรมั่งแม่ก็โทรไปถามเหมือนกันเนี่ยใส่อะไรมั่งน้ำตาลกี่ช้อนน้ำปลากี่ช้อนประมาณนี้พี่ซอสกี่นั่นน่ะเท่าไหร่อย่างเงี้ยที่นี่ได้เปิดบูรณาการมีท่านผู้ว่าจังหวัดปัตตานีได้มาเปิดพิธีแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานนี้เข้ามาบูรณาการว่าหน่วยงานวิทยาลัยประมงจังหวัดปัตตานีท่านก็สนับสนุนวิชาชีพให้กับสถาบันศึกษาของเราที่นี่กับเยาวชนที่ผ่านมาอย่างเช่นทำเพจนางฟ้าแล้วก็เรียนการเลี้ยงปลาดุกเด็กสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและเด็กสามารถรู้เกี่ยวกับรายรับลดรายจ่ายการเรียนรับนักเรียนครูอาสารับผิดชอบการเมืองท่าคำเช่าจากการรุ่นงานนะบางทีสำนักงานก็ต่อได้สำนักงานกศน.อำเภอหนองจิกได้ตัดสินใจได้ว่าจะจัดโครงการคุณธรรม9ประการมาลิศ 3,000 กศน.ก็จะมีคนเราไปร่วมด้วยจากเมื่อก่อนก็บาโบจะเปิดสอนศาสนาอย่างเดียวถึงทีนี้ก็บาโบเลยเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนเหล่านี้ก็ได้ประสานงานกับทางปศน.อำเภอหนองจิกก็มาเปิดปศน.เพื่อให้เด็กเยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสยกระดับของเด็กBangga bangga 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 bangga
คำว่าปอนเนาะเนี่ยมาจากภาษาอาหรับจากคำว่าฟุนดุกซึ่งแปลว่าที่พักแรมแปลว่าโรงเตี๊ยมขณะนี้คำว่าโรงแรมในภาษาอาหรับโรงแรมใหญ่ๆโรงแรมฮิลตันโรงแรมเชราตันในไคโรเนี่ยก็เรียกว่าฟุนดุกอยู่เหมือนเดิมแต่ผมเข้าใจว่าตอนที่ผู้นำศาสนาอิสลามมาเผยแพร่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนเริ่มแรกเนี่ยมาในฐานะที่เป็นพ่อค้าวานิชแล้วก็มาพำนักอยู่ในที่พักโรงแรมโรงเตียมเขาก็เริ่มสอนทางด้านศาสนาคนในพื้นที่ก็เริ่มไปนั่งฟังแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านเนี่ยอาจจะถูกเพื่อนๆถามว่าแล้วจะไปไหนตอนหัวค่ำเนี่ยก็จะไปที่ฟุนดุกที่เชคเขาอยู่ที่ครูที่นำศาสนามาเผยแพร่หรือพ่อค้าวานิชที่เผยแพร่ศาสนาด้วยเนี่ยพำนักอยู่เพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นสถาบันที่สั่งสอนเรื่องศาสนาพอดีมันน่าจะมาพ้องจองกับสถาบันการศึกษาในลักษณะนี้ในบริเวณที่มีศาสนาฮินดูศาสนาพุทธเผยแพร่อยู่ก่อนแล้วคือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่แหละที่มีอาสมที่มีสำนักฤาษีก็เอาทั้งสองอย่างสองคอนเซปต์เนี่ยมารวมกันมุสลิมก็เลยมีสถาบันสอนศาสนาของตนเองเรียกว่าฟุนดุกในตอนแรกแต่ว่าชาวมาเลเซียชาวบังกลาเทศชาวอินเดียเนี่ยตัว F อักษร F เขาไม่มี F ก็คือ P ก็คือปาจากฟุนดุกกลายเป็นปุนดุกกลายเป็นปอนเนาะในที่สุดSapanyo 2-3 tahun lebih kurang gitulah. Pakak habis. Hengo bel lespika, komak lespika, semaya sore, orang beci. Ada orang lagi dah. Lalu tu timur mana? Timur budak luar mari, duk 5 tahun pula lebih kurang gitulah. Duk nampak kata nak selerok, nak kik tak ada. Eh? Nak kik tak ada, nak kek panha duk berlaku tak ada. Tinggal pun nak, dia jadi tuk seh. Jadi tuk seh bawa orang haji pergi ke Mekah. 5 kali haji. Itu cerita dia. Sain-sain hak luar, wari-wari hak luar tak pergi. Nyanyo, ya kata nyanyo. Lalu itulah. Kita royak ke susahai kita, benda-benda yang kita berlaku, tak rak nak ke, tak apa yang tak nak bakar awak. Lalu tu, semula kami tu panggil tu imej jiran-jiran semaya hajak, kusna royak tu nak buka bonok semula. Dengar kusna tu budak mari selalu dah. Dekat dengan 20 orang tu ada selalu dah budak lah bonok. Hak mari makan kambing tu selalu dah. Selalu dah budak dah. Dekat dengan 20 orang ada selalu. Duh, maka di mejok di tu, siapa di hari ni, 9 kali haji. Buka pondok kali yang kedua ni, pondok yang dulu habis lah. Utuh habis China, 5 tahun. Danya tak ada, utuh habis ya. Ada lebih kurang uji ya Allah Ta'ala, tapi kita fikir boleh dah, umur banyak dah. Guling-guling tak sebelah. Guling-guling tak tepi ni tak apa. Tamu sini. Sini tak boleh. Tak ni kena buat boleh. Nak lama tanah.
Dia tanya biar-biar bang. Kalau saya belum ngambil kain, tak boleh. Dengar tunjuk, tunjuk kedai bang. Nah, tunjuk bisa. Aku tak buru ni. Dah. Apa tak tengok abang buat benda? Lama duduk kemarah yang ni tengok abang buat aku anu dengan budak. Nah. Budak aku berserah tanya budak aku tak. Apa tak kita tanya budak aku tak. แล้วก็บาบอก็จะขาดเคลาในจะใช้ระบบแบบนุ่มนวลไม่ใช้ไม่แข็งแล้วอีกอย่างบาบอจะเชื่อในตัวเด็กด้วยแต่ละที่บาบอตั้งไว้ให้เป็นประธานให้เป็นกรรมการคือบาบอจะเชื่อมั่นในตัวเด็กว่าเด็กคนนี้เขาทำได้เขามีอามานะเขามีความเชื่อถือได้ก็บาบอจะไว้ใจจุดคือเราต้องไว้ใจเด็กอ่านกีตาร์แล้วแกบอกเรื่องเล่าเรื่องอะไรสั่งให้เราคิดนะอย่างเช่นบอกว่าไอ้นี่มันผิดนะศาสนาก็ห้ามเช่นอย่างเงี้ยไอ้เราก็ฟังแต่อยู่ที่เราอยากจะใช้มันว่าไม่อยากจะใช้มันอยู่ที่เราส่วนมากจะเป็นคนดีนะพี่นะเรียนปอน้อยไม่มีหรอกใครอยากจะเป็นเลวยิ่งเรียนยิ่งเลวไม่มีนะพี่ยิ่งเรียนก็ยิ่งจะดีนะพี่ไอ้ยี่ฮะเดี๋ยวมาต่ออมูอ่ะเดี๋ยวแกแฟร์ต่อรู้สึกว่าเรามาอยู่ที่นี่เรียนจากที่บ้านเยอะเอาง่ายๆก็คือว่าที่บ้านนี้บางทีเราวันนึงก็กินข้าวสองเวลาใช่ป่ะเพราะว่าตอนเช้าไม่ตื่นอ่ะตื่นสายอ่ะ11:12เพิ่งตื่นแล้วก็กินข้าวตรงนั้นก็เปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าถ้าเราอยู่ปอนอนี่บางทีก็วันหนึ่งกินข้าว4 ครั้งก็มีวันหนึ่งคือว่าการใช้ชีวิตประจำวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแล้วก็จะมีมาอยู่สักพักหนึ่งก็จะมีพวกเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราจากที่ว่าคนใจร้อนก็จะเย็นขึ้นแล้วก็เป็นคนที่ว่าชอบตามใจตัวเองก็คุมได้สอนให้เราให้เกียรติกันแล้วก็อยู่กันแบบว่าเหมือนพี่น้องอะไรพวกนี้เพื่อนบ้านมีอะไรที่ว่าต้องใช้อ่ะของที่เราไม่มีอ่ะก็ไปถามเขาก็ได้ไปมาหาสู่กันประจำอ่ะบางครั้งวันหนึ่งก็ไม่รู้กี่เที่ยวขึ้นไปพอเนาะเขาไปขอนู้มั่งขอนี้มั่งบางทีก็ไปนั่งคุยกันแล้วก็มันจะเป็นความต่างที่ว่าเราอยู่ที่เนี่ยคือว่าเวลาเราขัดสนอะไรเพื่อนก็จะช่วยเหลือเราอยู่คนละนี่จะเป็นที่ว่าใกล้ชิดมากกว่าสนิทมากกว่าคือว่าเรารู้อ่ะเรารู้ว่าเคยอยู่ด้วยกันเคยนอนด้วยกันอ่ะจังหวัดปัตตานีพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นโรงเรียนตามที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าอาจจะเป็นสถานที่หลบซ่อนตัวของกลุ่มแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบที่ถูกหมายจับในคดีความมั่นคงค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่พบปุ๋ยยูเรียและโพแทสเซียมอยู่ภายในโรงเรียนสันนิษฐานว่าอาจจะถูกนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองกว่า300นายเข้าตรวจสอบภายในโรงเรียนเพื่อติดตามคนร้ายคดีความมั่นคงรวม5คนหลังจากที่มีการข่าวว่าแนวร่วมอาจใช้โรงเรียนปอนอเป็นที่พักพิงหรือว่าหลบซ่อนตัวเหมือนคนร้ายพี่นะแกพอแกไปสร้างวีรกรรมสร้างอะไรแกก็มาอยู่ในปอนอประมาณนั้นนะพี่และทีนี้พอทหารมาจับมาอะไรปุ๊บว่าถูกกูสอนให้เด็กเลวประมาณนั้นนะพี่
แต่จริงๆตุ๊กครูไม่ได้สอนไปอย่างนั้นทีพอออกข่าวพ่อปู่ก็ตุ๊กครูนี่สอนให้เด็กเลี้ยวไปขอไปวางระเบิดสั่งให้ไปยิงคนอันนี้จริงก็ครูว่าไม่ใช่ที่พี่อย่างนั้นอ่ะเด็กมันสร้างวีรกรรมมาแล้วแต่ทีนี้ตุ๊กก็เด็กก็อยากมาจะเรียนอยากมาเรียนอ่ะตุ๊กครูก็รับแหละแต่แกยังไม่รู้ว่าเด็กมีคดีไม่มีคดีประมาณนั้นอ่ะไปสร้างวีรกรรมมาอะไรตุ๊กครูก็ไม่รู้เพราะว่าแกรับเพ่อเด็กก็อยากจะเรียนก็คือบอทีนี้บอตำรวจเห็นเป้าหมายแล้วว่าเด็กนี่มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เราก็เข้าไปล้อมพอเข้าไปล้อมปุ๊บจับได้ว่าว่าอยู่ในนี้จริงตุ๊กครูก็เสียหน้าเลยพี่ทำอย่างนั้นแต่จริงๆเด็กอ่ะมันผิดอยู่แล้วพอตุ๊กครูเสียหน้าปุ๊บก็เลยออกข่าวว่าปอนเนาะนี่สอนให้เด็กเป็นชั่วสอนให้ไปวางระเบิดยังไงประมาณนั้นดูทุกชั้นตามทั้งหมดเลยเหลืออะไรน้องดูทุกชั้นจำประตูกุญแจประตูนี่จุดกุญแจประตูเบอร์นี้รหัสมาเป็นของที่ไหนคะของโรงเรียนหรือว่าของที่บ้านของที่บ้านเนี่ยเยอะเบี้ยคู่เกลือแต่หาเงินมาคู่ละสาวอยากจะหนึ่งเดี๋ยวละเดี๋ยวหาเงินมาคู่บางเดี๋ยวตัวยังมาอีกแต่ก็จะหามาสู่เลี้ยบอนด์ดอกตัวเอาบัตรอาสาหน่อยนี่ได้ไปหาตัวก็เลยยังนั่งไปอุดดอกก็เลยยังไปยังนั่งเอาเลยกี่ตัดเลยตัวเดียวอุดดอกนั่งไปอกีบอกิสตาโอ้ยตาฮานอยตาดอลิงใจกับบาบอยพ่อบัวว่าบ่ดอกหาพ่อก็หาสวนหน่อยนะเดี๋ยวก็หนอกกับปองมันลังนี่ก็หนัวสักจะก็เอาหาเฮาเก้ปอยบ่ตอบสาวอีกกับปองสติงสาวอันนี้นวยาตะตุเล็บลักเก้เปตุทำให้เรารู้จักตัวเราอ่ะพอเราไปเรียนเข้าไปเรารู้สึกว่าเรามาจากไหนแล้วเราจะไปไหนแล้วพอเด็กพอมาเรียนที่นี่เขาได้รู้ว่าที่มาที่ไปอย่างกุรอานเขาห้ามนะอย่าไปทำอย่าไปกินที่ว่าฮารามพวกมีฮัดเดทบ่งบอกต่อให้ใจแข็งขนาดไหนผมว่าเขาไม่กล้าตอนที่มาแรกๆก็จะเป็นคุยไม่รู้เรื่องมีเรียนสติบ้างแล้วก็ทีนี้ก็มาถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าถ้าวันนั้นถ้าเราไม่เจอเขานี่ป่านนี้เราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้จะนับ1ถึง10ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ตรงนั้นน่ะคือว่าเหมือนกับเขาสร้างชีวิตใหม่ให้เราอ่ะมานั้นน่ะเพราะว่าปอนโนอันจริงๆเป็นทางที่ดีว่าเป็นทางอะไรโลกนี้และโลกหน้าเหมือนกันน่ะก็คือเราฝันตรงนั้นไงพี่ถ้าเราเรียนจบก็อยากเป็นโต๊ะครูเลยพี่ก็ช่วยสอนเด็กๆเวลาเขาไม่เป็นอะไรเรามาสอนได้อลิฟบาตาอะไรประมาณนั้นก็อยากจะเป็นแหละแต่ความฝันไม่รู้ว่าเป็นได้หรือเปล่านั่นแหละก็เท่านั้นแหละพี่ก็อยากฝันก็อยากเรียนให้เป็นอุสตาดประมาณนั้นแหละดาตังยังอาจีมาลังดังเสียบางคนก็ดูคือตัวไปเสริมงาก็ดอกไปไปว่าขาก็ปอดดอกน้อยไม่รู้ปอนน้อยนี่สมัติมาตัวยืนเฮกบุดดอกน้อยเต้น้อยมูลเลยน้อยปากกาหิดดอกกามูน้อยปากกาบางแบบตัวปอนน้อยตัวปอนน้อยปากนุ่งงาจานะเทปโอ้ยได้กีรักุรอานนะ
pagi kaki tak nak tepo peko. Usul tasau misalnya tu. Ayah ni wallah alam kerja tu he. Tapi hak pendapat teh kita tadi juga. Oleh hak ponok duk setahun ning pun eh. Teruk hangat dah. Ponok duk penuh gini pun teruk hangat dah. Dia tak ada tahu kerana akhir dia ni dah.